เกินไปผมทราบผมได้อะไรอีกนานกว่าจะได้อะมันยากมากเลยครับไม่ยากหรอกไม่นานหรอกเก่งแหมเว้ยขยันไว้จำคำพี่ไว้แค่ขยันคนเราอ่ะทำได้ทุกอย่างแค่ขยันโอ้แต่คะแนนพูดถึงว่าอันดับ16ก็ไม่ได้หมายถึงว่าแบบอันดับ16มันไม่ได้แบบมันจะสื่อว่าแบบพี่สื่อหมายถึงว่าอันดับ16คือมันไม่ใช่แบบฝีมือไม่ดีนะเว้ยพอดูคะแนนดิเพราะว่าอันดับ16นับตั้งแต่16ขึ้นไป16ขึ้นไปถึงอันดับ9อ่ะคือมันคะแนนไล่เรียงกันแบบโคตรเลยนะเว้ยพร้อมจิกกันขึ้นหมดเลยแบบมันอ่ะสมมติว่าอันดับ16มี20คะแนนแล้ว15นี่ไป40อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูน่าเกลียดแต่อย่างงี้ไม่น่าเกลียดเลยนะเว้ยก็หรือว่าแค่อันดับ16 40มันเฉลี่ยกันหมดเลยแต่ว่าเกาหลีนี่แม่งพีคจริงวะแม่งไปตามคาดจริงๆเหี้ยเกาหลีชนะเกาหลีมันต้องไม่เจอไอ้พวกไอ้นั่นไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้สตอรี่ผมเห็นเฟดอะเวลาเจอทีมเกาหลีเจอกับทีมเฟดแม่งเฟดชอบชนะเฟดผมไม่ต้องบอกงี้ยุโรปชอบชนะเกาหลีแต่เกาหลีอะชนะทุกคนชนะแบบมันชนะแบบพวกเอเชียด้วยกันอะในโซนอะเข้าใจไหมแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกอะมันก็มีมันพลิกกันได้หมดแต่ว่าแบบคือยุโรปเขาเล่นแบบในเชิงแบบฉลาดอะเข้าใจปะยุโรปอะเอายูซี่มาวัตะโกเฮียมึงเหม็นจังวะเฮียมึงหาปืนดีๆกว่านี้ไอสัตว์มาวัตะโกเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่ายูซี่ยิงระยะนี้มึงยิงกูน็อกเลิกเล่นเกมเลยจริงไม่มีหมวกอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยนี่ตรงไอป้อมนี่มีตัดอะไรได้กูดังมีคนปะวะไม่แน่ใจสัตว์อะไรปะล่ะกูดังสัตว์ได้ไม่น่ามีแล้วมั้งไอ้เหี้ยกูเก็บของขนาดเนี้ยจัดการหรือเปล่าปะเก่งชั้น2ชั้น3ชั้น3นะพี่ไปปั๊มยางสองตัวเจ็บละชั้น2ขึ้นไปซ้ำดิชั้น2เปิดประตูไปเจอเลยขวามือเนี่ยได้เลยกับผมนี่สวยเก่งพี่รออยู่พี่ปั๊มยาฮะรอปั๊มนะเก่งรอปั๊มนึงผมขอปั๊มยาปั๊มเลยชั้น1น่าจะมีอีกตัวพี่พี่ต้องเข้าไปซ้ำไอ้เหี้ยนี่ก่อนเฮ้ยมันดักพี่ดักพี่หน้าประตูเก่งขึ้นไปดิขึ้นไปไหนดิสแนปขวาไม่เจอหลังเฮ้ยโอ้โหแล้วกูฆ่ามันสัตว์เอ้ยกูเล่นมึงไปโทษทีเฮ้ยไม่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันนิ่งดิมันนิ่งมันเล่นนิ่งเลยมึงไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมไม่ได้ยินเลยคือเขาแค่รอผมคือเดินขึ้นมาแล้วเขาแค่พียิงอย่างเดียวโอ้โหโทษเลยเฮียพี่คิดว่าเขาต้องอยู่บนหัวพี่ด้วยซ้ำเลยไหมเพราะว่าเฮียเนี่ยคือตัวที่พี่ยิงเจ็บดานฟ้าตัวเสื้อเหลืองเนี่ยเฮียเอ้ยผมคิดว่ามันอยู่บนตัวไงผมก็เลยวิ่งขึ้นมาโทษเลยวะมันแค่รอกดตัวเขาเรียกว่าตัว E แล้วกด E แล้วก็พีครอเข้าใจมันตายไปแล้วแต่มึงลองดูเวลากูเล่นคูณ6 0.6 แล้วมึงจะเห็นไม่แต่ว่าคูณ4เนี่ยกูได้ยิงยากสุดในเกมหรอกใช่ไม่นับคูณ6ไม่นับคูณ6ที่แบบว่าเราไม่ได้ยิงไม่ได้ใช้โคตรหัวเลยสุดเลยได้ยังไงได้สองตัวมันเดินซ้อนไลน์กันไม่ได้แม่นนะเฮียเดินซ้อนไลน์กันตาย2อ้าวอ้าวสงครามจบแล้วเหรอใช่ป่ะเนี่ยหลอกเปล่าคุณ6นะกูเดินจริงเฮ้ยเกมท้ายแล้วไปยิงลิงเล่นเลยเอาให้จบเกมอ่ะเหี้ย
เหี้ย 0.6 แม่งเฮ้ยแต่คือพี่อ่ะชอบมากเว้ยเพราะว่ามันลากเมาส์เยอะดีมันทำให้พี่มีสมาธิเวลายิงเว้ยนั่นแหละผมคือผมงงว่ามันน้อยเกินไปอ่ะเล่นกับพี่เก่งจังครับเล่นไหมล่ะเดี๋ยวใครเล่นไหมล่ะมาดิแต่อย่างที่บอกอ่ะอย่างให้เราถ้าพี่ใช้เบอร์ดี้คูณ6อ่ะคือยิงไม่หมด40นัดคูณ4นี่ไม่ต้องพูดถึงคูณ4นี่แบบเหลือ10กว่านัดเลยคูณ3คูณ6นี่คือไม่ถึง40ใช่ไหมเออเจ๊งเจ๊งเข้าใจซึ่งมันจะยิงซึ่งแบบมันจะดึงเหมือนแบบรถไฟพุ่งแบบพุ่งมันได้แค่ชุดเดียวอ่ะยิงได้แค่ชุดเดียวอะไรเงี้ยนิ่งจริงอ่ะนิ่งจะ10นัดแรกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนั้นก็พังเบอร์ลี่เป็นปืนที่ใช้ความเคยชินพี่ผมบอกเลยเล่นแต่ยิงแบบปืนไหนเก่งมายังไงแต่ถ้าไม่เล่นจนแบบว่าอย่างผมว่าเวลร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากที่จะยิงแบบชุดเดียวแล้วปิวมันเป็นปืนที่โอ้โหยิงพลาดชุดแรกนะบอกก่อนจะลากตามเนี่ยคือใช่ไหมฮะเฮ้ยเกินไปบนบ้านผมว่าฉากนี้เวอร์มั้ยเก่งต้องซื้อในสติงก็ได้เวอร์อันนี้เวอร์จริงไม่ตัวแรกอะที่มันเห็นหัวริมๆอะยากมากนะให้ยิงทำไมชุดเพื่อนบนบ้านใช่ปะแน่ใจพี่น่าใช่น่าเหลือ3ตัวกระเด็นเลยนี่คือข้อดีของ 0.6 ไม่สายเลยเห็นปะเห็นป่ะไม่สายเลยผมอยากทำได้บ้างนะไอ้ประมาณนั้นไม่หรอกแต่มันไอ้เหี้ยมันแล้วแต่ใครไงเหี้ยเซตติ้งใครเซตติ้งมันแบบมันพูดไม่ได้ว่าแบบไอ้เหี้ยมึงมาเล่นมึงมาเล่นเซตติ้งนี้แล้วมึงจะโหดมันพูดไม่ได้เว้ยแต่ผมคิดว่าผมปรับน้อยกว่าเนี่ยนายกินนะมันพีคเราพี่อยู่ไม่ใช่วะในครับในห้องไม่ใช่วะใช่เหรอวะวายนี่เกือบไปแล้วใช่เหรอวะไม่เห็นเลยบอกเข้าไปโดนแบนเข้าเบอร์ลี่อีกรอบแล้วบ้ามันก็เป็นมันคนเรามันชอบแต่สิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ว่าคนอื่นก็ต้องทำไม่ได้มันใช่กินนี่ตัวดีเลยชอบรีพอร์ตตัวขึ้นยาวแล้วพี่กินตัวนึงไปเสียมาหลายตัวยังวะคอลตี้ชิบหายแล้วพี่กินเกินไปปีนแล้วด้วยขับระดับเข้าอีกเฮ้ยนี่ครับความนี่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ความเขาเรียกความดวงมาด้วยอ่ะไอ้เนี่ยคือมันจะดวงขนาดไหนทั้งมีแบบอีกพี่หนึ่งมาไล่ตัวสุดท้ายที่จะกำลังจะยิงหัวพี่กินโดดลงมาให้พี่กินดูตายแล้วล่ะเฮียสามขนาดนี้ไม่ตายก็เรียนไม่โตแล้วคนลุกเป็นปลายดูเซียนแต่พี่ใช้กิฟต์แท่งยิงอย่างนี้ไม่ได้นะสามเหลี่ยมเป็นกิฟต์ที่นิ่งมากที่เราคุมนะตั้งเป็นไม่กิฟต์แดงนิ่งสุดใช่เหรอพี่ส่วนตัวพี่อ๋อแต่คือสามเหลี่ยมมันซัดซ้ายขวาเนี่ยคืออย่างนิ่งหมายว่าอยู่กับที่แต่ถ้าเราคุมเนี่ยตั้งเป็นนะแต่ถ้าไม่เป็นก็เหินดิอะไร
พี่ว่าใส่ซ้ายขวาที่ดีที่สุดก็คือคลิปแดงอ๋อใช่ฮะส่วนตัวพี่นะที่พี่ยิงมาทำไมเขาถึงเล่นติ่มไปเลยอ่ะพี่เพิ่งเลิกงานเหรอพี่ไม่พักผ่อนนะโอ้ยพี่อ่ะดีนะกูลงมาทันหนีก่อนคือไอตี้นั้นนี่ตีมกันที่มันไม่พี่ว่านี่ตีใหม่ปะชอบใช่นี่ตีใหม่เมื่อกี้ช้อปปิ้งอยู่พี่ไอตี้ที่ใช้เบอร์รี่ยิงตอนนั้นลงมาไอช้อปปิ้งอยู่อะเยอะเกินนะครับถ้าอยู่สองพี่แล้วนะโผล่แน่นอนจับซ้ายมาแล้วพี่กินทำอะไรลงไปวะเนี่ยหลังเข้าอยากวางเมาส์แบบพี่กีนอะแต่คือสถานที่เขาเลือกโต๊ะไม่อำนวยมากเลยอ๋อใช่เฮ้ยนี่มึงดูกิฟต์แดงกูเลยต้องตันเล็กตันละเล็กโคตรชอบแต่ของผมใหญ่นะใหญ่และยาวแต่โต๊ะสั้นละเล็กอันนี้คือโต๊ะใช่ไหมใช่โต๊ะสั้นละเล็กแต่ของผมใหญ่ยาวนะของผมนี่คือหมายถึงโต๊ะหมายถึงหำนี่แหละ ไม่ได้ว่ะไปห้าวเขาไม่ได้เฮียเราตัวคนเดียวว่าแชมป์มาทุกคนไม่แชมป์ผู้เล่นไม่เคยได้แชมป์แต่เออเล่นโซโล่ไม่เคยได้ได้ดีพี่มากับผมต่างพี่อยู่หรอวะใช่พี่หลังพี่อยู่ครึ่งพินดิสัตว์กินเล่นทุกอย่างเลยใช่ป่ะแบบ 5-5 เนี่ยคือทุกอย่างเลยนะฮะอุ้ยชาวได้ไงวะด้วยปัญหาคือก่อนตกยิงสวนมานั่นหนึ่งด้วยเออไม่ถูกใจเลยอะที่มันยิงกูอะถ้ามันเป็นโปรเรียบร้อยแล้วแกโดนแน่มันมีเปอร์เซ็นต์กี่ล้านเปอร์เซ็นต์วะแบบ1ในล้านเลยที่จะแบบระยะนี้แล้วตกมาอย่างนั้นสโคปไม่สูงไม่มาโดนไอ้เหี้ยมันยิงโดนพี่เฉยเลยวะโดนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น1ในล้านอะ1ในล้านล้านเลยอะอุ้ยเหี้ยอะไรวะหน้าเก่งทำไมชุดเดียวหายไม่หรอกแต่มันยิงหลังพี่ด้วยอะ